เห็ดง่ายๆแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องเอาปลาแห้งใส่หมักแข้งเห็ดแบบบ้านๆเห็ดแบบอาหารลาวเหนือจ้าสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่ปังกะจะมาเฮ็ดอาหารลาวเหนือจ้าจะเฮ็ดเอาปลาแห้งใส่หมักแข้งแซ่บๆค่ะตามไปเบิ่งไปชมกันได้จ้าวันนี้สิเอาไปล้างพะจ้าทุกคนสิเอามาล้างน้ําให้สะอาดพะจ้าก็จะเอามาแห้งต้มตุ่มก่อนนะจ้าเอาพริกสดใส่เอาปลาแห้งใส่จ้าเอาตะไคร้ใส่ลงไปจ้าหอมแดงจ้ามะเขือจ้าน้ำปลาจ้าต้มซุปแล้ววันนี้ก็สิตักมะแข้งนี่ไปตำก่อนจ้าทุกคนวันนี้จะเอามาตำก่อนนะจ้าตาว่าตำซ้ำนี่กระเพาะจัดจ้ะวันนี้ก็จะเอาไปใส่วันนี้จะเอามาใส่หม้อคือเตาจ้ะวันนี้ก็เอาผักกาดหินใส่จ้ะเอาผักซีลาวใส่จ้ะต้นหอมใส่ลงไปเฮ็ดง่ายๆแซ่บๆค่ะอาหารลาวเหนือเฮ็ดง่ายๆแซ่บๆค่ะพี่น้องเอาปลาแห้งใส่มะแข้งเฮ็ดแบบอาหารลาวเหนือเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดแบบบ้านๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ